BIZIT News รอบรู้เศรษฐกิจและข่าวสารเทคโนโลยีกลับเข้ามาช่วงหนึ่งนะคะช่วงของ IT ค่ะวันนี้อย่างที่เกริ่นกับคุณผู้ชมไปนะคะว่าเราจะพาไปเดินเล่นตลาดคลองประดุงกรุงเกษมค่ะเป็นตลาดที่อยู่ข้างทำเนียบรัฐบาลนะคะซึ่งมีงานต่อเนื่องมาเรื่อยๆเลยแล้วก็มาในสัปดาห์นี้นะคะเรียกว่าเอาตั้งแต่วันที่5ที่ผ่านมาเลยนะคะไปยาวไปจนถึงวันที่25เลยค่ะจะมีงานที่ชื่องานน่าสนใจมากคือตลาดเกษตรดิจิทัลนะคะเทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกลการเกษตรไทยก้าวหน้าแค่สโลแกนแค่ชื่อก็น่าสนใจแล้วเพราะว่าเขาในงานเนี่ยเขามีเรื่องของการเกษตรแล้วก็ผสมผสานนวัตกรรมใหม่ๆนะที่ใช้เรื่องของเทคโนโลยีเรื่องของดิจิทัลเนี่ยเข้ามาส่งเสริมด้วยนะคะในงานนี้นะคะรองนายกรัฐมนตรีพลอากาศเอกประจินจันทร์ตองค่ะไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานแล้วก็ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICTคุณอุตมะเสานายนนะคะดร.อุตมะก็ไปร่วมงานด้วยเช่นเดียวกันนะคะซึ่งแน่นอนค่ะต้องมีอะไรเกี่ยวกับทั้งเรื่องของ IT ทั้งเรื่องของเกษตรด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็ในงานนี้เนี่ยนะคะที่มีตั้งแต่วันที่5ถึง25กันยายนจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างผู้สื่อข่าวของเราพาไปติดตามไปแน่นอนครับกันเลยค่ะครับงานตลาดคลองประดุงกรุงเกษมนะครับซึ่งเป็นนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีเองในช่วงรอบสัปดาห์นี้ครับถือว่าเป็นเกษตรในส่วนของตลาดเกษตรดิจิตอลครับเพื่อสนับสนุนนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลรวมไปถึงการผลักดันให้ประเทศไทยเป็น Thailand 4.0 นะครับในอนาคตซึ่งก็มีสินค้าเกษตรรวมไปถึงเครื่องใช้มากมายนะครับที่น่าสนใจซึ่งงานนี้ก็จัดโดยทางด้านกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารร่วมมือกับทางด้านกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และสำนักนายกรัฐมนตรีในการจัดตลาดนี้ขึ้นครับซึ่งถือว่าเป็นการรองรับการปรับตัวเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจยุคใหม่ดิจิทัลอีโคโนมีครับครับโดยการจัดงานตลาดคลองประดุงกรุงเกษมครับภายใต้แนวคิดในส่วนของเกษตรดิจิทัลเทคโนโลยีดิจิทัลก้าวไกลเกษตรไทยก้าวหน้านะครับซึ่งก็จัดด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และก็กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมไปถึงการร่วมมือของสำนักเลขาธิการสำนักนายกรัฐมนตรีครับซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่5กันยายนนะครับไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้เวลา 10:00 นไปจนถึง 19:00 นครับซึ่งการจัดงานครั้งนี้ก็จะมีการนำผลผลิตที่เกิดจากการสนับสนุนและนำส่งเสริมของหน่วยงานต่างๆของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มาแสดงและจัดจำหน่ายครับอาทิผลผลิตของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์ยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะครับซึ่งมีกระบวนการการผลิตที่ได้มาตรฐานตามหลักวิชาการมีการบริหารจัดการต้นทุนผลิตครับภายใต้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ตลอดจนผลผลิตทางการเกษตรที่ได้รับรองมาตรฐานสินค้าปลอดภัยและภายในงานครับจัดให้มีโซนเกษตรดิจิทัลเพื่อจำหน่ายสินค้าแบบออนไลน์ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกรนะครับหรืออตก.ผ่านเว็บไซต์otk.com ครับซึ่งจะมีการจัดจำหน่ายสินค้าในตลาดอตก.จตุจักรและสินค้าร้านค้าที่มาจัดจำหน่ายในคลองประดุงกรุงเกษมครับผ่านเว็บไซต์ coopclick.com ด้วยนะครับจะจัดจำหน่ายสินค้าจากชุมชนสหกรณ์เกษตรแห่งประเทศไทยซึ่งได้มาจากกลุ่มสหกรณ์ทุกจังหวัดรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งและมีจุดกระจายสินค้าอยู่ทั่วประเทศครับรวมทั้งครับในงานนี้ยังมีการแสดงสินค้าตรวจสอบย้อนกลับโดยใช้ระบบ QR Code จากองค์การสะพานปลานะครับและสินค้าตามการรับรองมาตรฐานของสำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติด้วยอย่างไรก็ตามครับงานนี้จัดขึ้นนะครับเพื่อแสดงให้เห็นถึงการผสมผสานวิถีเกษตรกรนะครับและเทคโนโลยีใหม่ที่นำมาใช้ร่วมกันได้อย่างลงตัวครับโดยในส่วนของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารนะครับได้จัดโซนสาธิตจำหน่ายสินค้าของ ICT โดยจำหน่ายสินค้าครับกิจกรรมมาจัดแสดงให้กับประชาชนที่เข้ามาชมภายในงานมากมายรวมไปถึงครับในงานนี้ครับทางกระทรวง ICT เองยังมีการให้คำแนะนำนะครับปรึกษาธุรกรรมออนไลน์โดยสำนักรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์องค์การมหาชนครับและสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งการจัดงานนี้นะครับก็จะเป็นการสนองนโยบายเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลหรือดิจิทัลอีโคโนมีครับในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนครับเป็นกลไกสำคัญในการปฏิรูปกระบวนการผลิตการดำเนินธุรกิจครับการค้าและยังเป็นการบูรณาการของหน่วยงานภาครัฐที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยภายใต้กรอบแนวคิด Thailand 4.0 ครับครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับก็สามารถเดินทางมาเลือกซื้อสินค้าช็อปและชิมได้นะครับที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมครับโดยในส่วนของตลาดเกษตรดิจิตอลนะครับก็จะจัดไปจนถึงวันที่25กันยายนนี้ครับอย่าลืมครับ
ทุกวันไม่เว้นวันหยุดข้าราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ครับซึ่งก็เดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาไปจนถึง19นาฬิกาครับซึ่งถือว่าเป็นสถานที่อีกที่นึงนะครับที่ใช้พักผ่อนและท่องเที่ยวเพื่อเลือกซื้อสินค้าต่างๆได้มากมายจากโครงการของรัฐบาลครับรุ่งโรจน์ใจอ่อนน้อมทีมข่าว YNN รายงานครับอย่าลืมไปชมชิมท็อปกันนะคะโอ้โหนี่ต้องไปกันนะ25กันยายนค่ะเรียกว่ายาวทั้งเดือนเลยก็ได้ว่าได้นะไปสนับสนุนพี่น้องเกษตรกรนะคะที่เขาเอาสินค้าของเขามาแล้วมาใช้นวัตกรรมใหม่ๆเทคโนโลยี IT ต่างๆเข้ามาเนี่ยนะคะในการทั้งส่งเสริมเรื่องการขายทั้งส่งเสริมทำแพ็กเกจผลิตภัณฑ์อะไรต่างๆนะฮะใช่อย่างน่าสนใจมากหอยแครงนวลผ่องโอ้ปลานวลจันทร์ก้างนิ่มโอ้โหน่ากินมากฮะไม่รู้เป็นยังไงเนาะสาหร่ายพวงองุ่นนะคะปลานิลแปรรูปทุกอย่างนะฮะกุ้งทะเลก็มีเหมือนกันน่าสนใจมากจริงๆเลยหอยแครงนวลผ่องนี่มันจะผิวมันจะนวลตัวจะใหญ่ขนาดไหนโอ้โหหมูเห็ดเป็ดไก่เพียบเลยนะคะก็เรียกว่ามีทั้งทุเรียนภูเขาไฟกล้วยหอมทองโอ้ผลผลิตทางการเกษตรคือเยอะมากแบบไม่หมดไม่สิ้นไปกันแล้วดูรายงานพิเศษไปแล้วก็คงจะเห็นแล้วตื่นตาตื่นใจกันมากเลยทีเดียวนะคะใช่ครับนี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมครับที่เรามาฝากกันนะฮะจากเรื่องราวของเกษตรที่เดินหน้าไปกับเรื่องราวของ IT เทคโนโลยีนะครับไปกันดูกันต่อที่เรื่องราวของผลการสำรวจกันบ้างค่ะนะฮะวันนี้จะพาท่านผู้ชมครับไปติดตามเกี่ยวกับเรื่องราวของผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินการบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงนะฮะในหมู่บ้านและชุมชนนะฮะที่ภาครัฐเดินหน้าอย่างเต็มที่ค่ะต้องไปดูกันนะคะว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยพอใจไม่พอใจขนาดไหนเพราะว่ามันต้องมาสอดรับนะกับนโยบาย Thailand 4.0 นโยบายศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต่างๆเลยเพราะว่าศูนย์เนี่ยเขาต้องมีคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงชุมชนนะคะเพื่อที่จะส่งเสริมสนับสนุนให้พี่น้องประชาชนนั้นได้นำเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้ทั้งในชีวิตประจำวันทั้งเรื่องของการค้าขายทั้งเรื่องของการทำการเกษตรด้วยนะน่าสนใจมากเลยรายละเอียดเป็นยังไงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดร.อุตตมะ สนายนมีคำตอบไปติดตามพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันอยู่กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ค่ะดร.อุตตมะ สาวนายนค่ะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะขออนุญาตวันนี้จะมีหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ ICT นะคะแล้วก็ที่สำคัญค่ะรัฐบาลเองซึ่งให้ความสำคัญกับนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัลหรือว่าดิจิทัลอีโคโนมีวันนี้ก็เลยจะขออนุญาตถามท่านถึงเรื่องของจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้ ICT สักนิดนึงค่ะว่าเรามีนโยบายอย่างไรโดยเฉพาะนโยบายที่ท่านนายกได้มอบให้ทางกระทรวงค่ะคือในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปีเนี่ยนะครับกระทรวง ICT นี่ก็ริเริ่มก่อตั้งเรียกว่าศูนย์เครือข่ายศูนย์ ICT ชุมชนนะครับมีอยู่ประมาณ 2,000 ศูนย์แล้วนะครับทีนี้ปัจจุบันเนี่ยอย่างที่เราทราบว่าทางรัฐบาลเนี่ยนะครับมีนโยบายขับเคลื่อนแผนแม่บทการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยก้าวทันโลกเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัลนะครับซึ่งก็จำเป็นว่าเราจะต้องให้การพัฒนาเช่นนี้เนี่ยเข้าไปถึงในทุกพื้นที่ของประเทศก็จะอาศัยศูนย์ ICT ชุมชนที่มีเนี่ยแต่จะยกระดับครับยกระดับเป็นศูนย์ดิจิทัลชุมชนนะครับก็ชื่อล้อมาจากนโยบายเศรษฐกิจสังคมดิจิทัลเนี่ยนะครับแต่แตกต่างไม่เพียงแต่ชื่อนะครับแตกต่างในสาระก็เพราะว่าศูนย์ดิจิทัลชุมชนเนี่ยเราเน้นนะครับมีวัตถุประสงค์เพื่อการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับโครงข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเนี่ยให้เข้าไปถึงทุกพื้นที่ในประเทศนะครับเพื่อให้คนไทยไม่ว่าอยู่ในพื้นที่ไหนในชุมชนไหนเนี่ยนะครับสามารถที่จะเข้าถึงโทรคมนาคมนะครับสื่อสารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงได้เท่าเทียมกันไม่ใช่แต่คนในเมืองใหญ่เท่านั้นที่มีสิทธิ์ได้รับรู้ข่าวสารเร็วนะครับต้องเป็นทุนในทุกพื้นที่และสองก็คือนำนี่แหละครับเทคโนโลยีดิจิตอลสมัยใหม่ในหลากหลายรูปแบบเนี่ยไปสู่ชุมชนนะครับพร้อมกับนำการอบรมการส่งเสริมทักษะในการใช้เทคโนโลยีเหล่านั้นไปให้ถึงชุมชนก็จะเป็นทั้งในเรื่องของชีวิตวิถีชีวิตนะครับแล้วก็ในเรื่องของเศรษฐกิจเพื่อที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยในชุมชนต่างๆ
องค์ประกอบในศูนย์เมื่อสักครู่ท่านบอกแล้วแน่นอนต้องมีเรื่องของอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงแต่ว่าเรื่องของอุปกรณ์อะไรต่างๆนี่ก็คือคอมพิวเตอร์แน่นอนต้องมีอยู่แล้วใช่ไหมคะในศูนย์นอกนั้นเรามีอะไรอีกบ้างคะครับนอกจากเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยนะครับแล้วก็รูปแบบซึ่งอาจจะลงไปช่วยปรับนะครับว่ารูปแบบให้ร่วมสมัยอาจจะคิดถึงเป็นคือศูนย์ดิจิทัลชุมชนเนี่ยนะครับเราอยากให้เป็นพื้นที่สร้างสรรค์นั่นคือไม่ใช่แต่แบบเมื่อก่อนว่าเอาจอคอมพิวเตอร์ไปตั้งเหมือนเป็นห้องเรียนคอมพิวเตอร์แต่ตอนนี้อาจจะเป็นพื้นที่ให้สบายๆนะครับเข้ามาคุยกันเป็นลักษณะศูนย์ดิจิตอลคาเฟ่ชุมชนก็พูดได้นะครับเครื่องไม้เครื่องมือเดี๋ยวนี้เนี่ยก็ไม่ได้ใช้แต่จอคอมพิวเตอร์แล้วนะครับคนไทยทั่วไปพี่น้องชาวไทยทั่วไปเนี่ยตอนนี้ก็เข้าถึงเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะจัดให้พื้นที่เป็นพื้นที่เช่นนั้นเปิดนะครับให้คนชุมชนทุกวัยเข้ามาแล้วเราก็จะมีเจ้าหน้าที่ของเรานะครับ เข้าไปเพื่อไปแนะนำในการใช้เทคโนโลยีเพื่อนำทักษะในการใช้เทคโนโลยีนะครับเช่นสนใจจะนำสินค้าค้าขายออนไลน์อีคอมเมิร์ซทำอย่างไรหรือในเรื่องของการเกษตรนะครับเช่นนี้โดยที่เราร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพื้นที่ต่างๆด้วยศูนย์นี่ก็เปิดแล้วมาหลายศูนย์ที่สำคัญเนี่ยเรียกว่าเรานำร่องกันมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วล่ะนะการวางแผนอะไรต่างๆเพื่อให้รองรับนโยบายเศรษฐกิจดิจิตอลด้วยต้องถามว่าท่านเองลงไปในพื้นที่บรรยากาศการเรียนรู้ของชาวบ้านคนในชุมชนเป็นยังไงบ้างคะในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยก็นะครับเราเตรียมการมาตลอดอย่างที่เรียนว่าเรามีศูนย์ไอซีชุมชนเราก็จัดไปสำรวจดูความพร้อมนะครับแล้วเราก็กำหนดว่าศูนย์จำนวนหนึ่งเนี่ยก็จะเร่งนะครับยกระดับให้เป็นศูนย์ดิจิตอลชุมชนตอนนี้ก็เริ่มและกระบวนการนั้นนะครับทั้งหมดก็จะเสร็จภายในปีหน้าทีนี้ผมก็มีโอกาสได้ลงไปเยี่ยมเยียนศูนย์บ้างแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าต้องชื่นชมจริงๆนะครับดีใจที่เห็นศูนย์เหล่านี้เนี่ยซึ่งเป็นรอบแรกที่กำลังยกระดับแล้วนะครับหรือเริ่มยกระดับไปแล้วเนี่ยเห็นถึงความตื่นตัวนะครับความกระตือรือร้นของคนในชุมชนเองนะครับที่จะมีศูนย์ดิจิตอลชุมชนที่ยกระดับขึ้นมานะครับผมเรียนว่าที่สำคัญเนี่ยศูนย์เหล่านี้เนี่ยจะประสบความสำเร็จนะครับตอบสนองความต้องการยุคดิจิตอลของคนในชุมชนได้เนี่ยขึ้นอยู่กับคนในชุมชนก่อนไม่ได้ขึ้นอยู่กับส่วนงานรัฐบาลนะครับที่จะลงไปนะครับผมเห็นแล้วศูนย์ที่ประสบความสำเร็จเนี่ยจะมีกลุ่มจะเรียกว่าเป็นกลุ่มผู้นำดิจิตอลชุมชนอย่างได้นะครับซึ่งอาจจะเป็นเกษตรกรอาจจะเป็นกลุ่มสตรีนะครับกลุ่มอาชีพสตรีในพื้นที่นะครับกลุ่มเรื่องการศึกษาพวกนี้นะครับแต่ละศูนย์ที่เห็นเนี่ยที่จะไปได้เร็วเนี่ยมีผู้นำเหล่านี้นะครับที่จะสามารถชักชวนนะครับคนในชุมชนให้เข้ามาสนใจนะครับผู้สูงวัยก็มีนะครับกลุ่มผู้สูงวัยแล้วก็เป็นกลุ่มที่ขนขวายหาข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีก็มาประสานกับทางกระทรวงและหน่วยงานอื่นของรัฐว่าเราอยากได้อย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นประโยชน์นะมาช่วยกันคิดครับอย่างผู้สูงวัยเนี่ยเขามีอุปสรรคปัญหาในการเรียนรู้ไหมคะอุปสรรคเนี่ยสามารถที่จะก้าวข้ามได้หมดนะครับที่เห็นท่านอาจจะใช้เวลาบ้างก็ลองคิดภาพว่าท่านยังไม่เคยแต่ต้องเครื่องไม้เครื่องมือพวกนี้เลยนะครับสมาร์ทโฟนอะไรก็ตามเนี่ยก็ท่านก็ทำได้นะผมลงไปเนี่ยนะครับคุณยายคุณป้าอายุมากๆแล้วเนี่ยนะครับก็เริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะครับเจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยที่เป็นจิตอาสาก็ตามในพื้นที่เนี่ยก็ลงไปทุกเลยนะครับว่าตั้งแต่ว่าอาจจะทำ Facebook สนใจทำ Facebook โซเชียลมีเดียทำอย่างไรนะครับก็สอนท่านนะครับอันนี้ก็ทำได้หรือว่าหลายท่านที่สูงวัยแล้วเนี่ยนะครับถ้าเป็นเกษตรกรเนี่ยก็ออกไปข้างนอกคงทำงานหนักไม่ไหวแล้วเนี่ยท่านก็มีโอกาสที่จะมาใช้ทางเรื่องของเทคโนโลยีเหล่านี้ให้เป็นประโยชน์อาจจะนำไปสู่อาชีพเสริมนะครับก็ได้ครับอายุไม่ใช่อุปสรรคปัญหาอายุไม่ใช่นะคะการเรียนรู้นี่เรียกว่าเรียนรู้กันได้ตลอดสิ่งหนึ่งที่เห็นด้วยก็คือเรื่องของความตั้งใจใช่ไหมคะความตั้งใจของยิ่งของคนในชุมชนยิ่งผู้เฒ่าผู้แก่คนสูงอายุนี่มีความตั้งใจมากครับยิ่งมีความตั้งใจแล้วเราตั้งใจว่า
ศูนย์ที่ก้าวหน้าได้ดีเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวอย่างให้ศูนย์อื่นๆนะครับที่กำลังจะยกระดับขึ้นมาอีกด้วยก็จะมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับแผนและโรดแมปของทางกระทรวงกับเป้าหมายในการตั้งศูนย์ดิจิทัลของเราเนี่ยในอนาคตจะเป็นยังไงคะก็อย่างที่ผมเรียนว่าเราจัดเป็นกลุ่มๆนะครับกลุ่มแรกเนี่ยประมาณ600ศูนย์เราก็จะทำก่อนกลุ่มนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับในปลายปีต้นปีหน้านะครับที่เหลือก็จะทยอยทำเพราะนั้นก็จะทำให้ครบ 2,000 กับศูนย์เนี่ยนะครับภายในปีหน้านะครับเป็นไปได้แล้วก็เราได้งบประมาณเพิ่มที่จะเปิดศูนย์เพิ่มอีก300ศูนย์และนี่คือ Business News ประจำสัปดาห์นี้นะคะข่าวสารทั้งเรื่องของเศรษฐกิจและ IT แน่นมาเลยทีเดียวแต่สัปดาห์นี้ออกไปในทางนะสีสันบันเทิงบันเทิงทุกอย่างพาไปตลาดไปท่องเที่ยวครับนะคะน่าสนใจมากแล้วก็ในทุกๆประเด็นที่นำมาฝากคุณผู้ชมนะคะก็อย่าลืมไปเยี่ยมชมกันบ้างหรือว่าไปเดินงานต่างๆกันบ้างเพื่อที่จะนำเรื่องราวดีๆเพื่อที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆทั้งในงานหรือว่าสินค้าต่างๆเนี่ยไปบริโภคไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันในชีวิตประจำวันได้ด้วยนะคะนะฮะและช่วงนี้ครับต้องขอขอบคุณครับ Cat Data.com ครับเชื่อมโยงความสำเร็จสู่สากลด้วยบริการเครือข่ายสื่อสารข้อมูลจาก Cat Data.com ครับค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะเรา2คนดิฉันและพลดีพอลเลิศค่ะและผมปิณณเชษฐ์ชุมงามครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ